ิ่งใหญ่อลังการสุดๆเลยล่ะค่ะโชว์เชิดสิงโตโดยพระเอกพันล้านมาริโอเมาเรอร์และโชว์ประโคมกลองโดยนางเอกสาวดาวรุ่งนิชา ณัฐนิชาในงานเปิดโคมไฟ999ดวงเต็มลานพาร์คพารากอนเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนค่ะงานนี้คนไม่โสดยังหนุ่มโอ้ก็หนีไม่พ้นถูกถามถึงเดทหวานๆในคืนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมากับสาวจันจิจันชิราแต่หนุ่มโอรีบเบรกเอียดว่า no sweet เพราะขอใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเยี่ยมคารวะหลุมศพคุณพ่อที่จังหวัดนครนายกแทนค่ะผมว่าจริงๆวันวาเลนไทน์ไม่ได้แปลว่าเราต้องแสดงความรักกับคนรักอย่างเดียวอะไรเงี้ยกับครอบครัวด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะบางทีกว่าจะวันแม่อะไรเงี้ยก็อีกนานครับก็อาศัยช่วงนี้ก็หอมแม่ไปก่อนแล้วก็ซื้อดอกไม้ให้แม่วันวาเลนไทน์ก็มีครับมีได้ทานข้าวบ้างนิดหน่อยครับใช่วาเลนไทน์มีเซอร์ไพรส์ไม่มีครับมีทานข้าวก็พิเศษแล้วครับอะไรเงี้ยเพราะไม่ค่อยได้ไม่มีโอกาสได้ไปทานอะไรเงี้ยก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับก็ต่างคนก็ต่างทำงานอะไรเงี้ย